อยู่ด้วยกันในคลิปนี้นะครับบริเวณสถานีรถไฟบ้านโพถึงสถานีอยุทยากับโครงการรถไฟความเร็วสูงซึ่งบริเวณนี้นะครับก็คือบริเวณสถานีรถไฟบ้านโพซึ่งในอนาคตเนี่ยตัวสถานีบ้านโพอาจจะต้องถูกหรือนะครับเพราะว่า อยู่ในแนวต่อมอสะพานรถไฟความเร็วสูงพอดีเลยนะฮะสังเกตว่าหลังจากที่เราผ่านอาคารสถานีมาแล้วด้านทิศเหนือจะเห็นต่อมอสพานรถไฟความเร็วสูงนะครับซึ่งตอนนี้การก่อสร้างเนี่ยก็คืบหน้าไปมากนะครับสาหรับการก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงเนี่ยนะครับหลังจากที่ ผ่านสถานีบ้านโพไปแล้วเนี่ยนะครับการก่อสร้างนะครับก็ได้มีการชะลอโครงการนะครับเนื่องจากรอผลสรุปในเรื่องของมอรดกโลกนะครับซึ่งมีความขัดแย้งกันอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเรื่องของโครงการรถไฟความเร็วสูงจะไปบทบังทัศนวิสัยของมอรดกโลกซึ่งตรงนี้นะครับก็ต้องรอการยืนยันนะครับจากทางยูเนสโกแล้วก็ชาวอายุธยานะครับว่า สรุปแล้วนะครับจะเอาแบบไหนนะครับฉะนั้นนะครับในเรื่องของตัวสถานีรถไฟอยุทยาเนี่ยมาจนถึงวันนี้เนี่ยเริ่มจะมีข่าวลือออกมาบ้างแล้วนะครับว่าทางโครงการรถไฟความเร็วสูงโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยจะทําการเปลี่ยนแนวเส้นทางรถไฟความเร็วสูงอ้อมผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปและไปจอดที่สระบุรีเลยนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็ยังไม่ได้มีการยืนยันข้อมูลน,นะฮะเป็นเพียงข่าวลือเท่านั้นนะครับ แต่ถึงอย่างไรแล้วนะครับในความเห็นส่วนตัวของผมเนี่ยนะครับก็ยังอยากให้มีสถานีรถไฟความเร็วสูงอายุทยานะครับเพราะว่าอายุทยาก็ถือเป็นหมุดหมายสําคัญในประวัติศาสตร์ของการเดินรถไฟเช่นกันนะครับส่วนข้อสรุปจะเป็นยังไงนะครับก็รอติดตามข่าวสารเดี๋ยวผมจะนํามาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับฟังกัน อย่างต่อเนื่องนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมผมสุรเสียงพระพาสวรรค์ลาเพื่อนๆทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ